วันนี้คุณตู่มาสอนโยคะบำบัดนะคะบำบัดอาการเส้นเลือดขอดลดอาการปวดขาและขาบวมนะคะซึ่งกิจวัตรประจำวันของเราเนี่ยอาจจะเดินนานยืนนานนั่งนานและทำให้เราปวดขาลามขึ้นไปถึงหลังนะคะมีหนึ่งท่าง่ายๆทำได้เพียงค้างไว้ 1-3 นาทีนะคะก็ช่วยบำบัดอาการเหล่านี้ได้นั่นก็คือท่าวิปริตกรณีนั่นเองค่ะซึ่งเป็นการปรับเอาบนลงล่างการที่เรายืนนานคือการยืนโดยใช้เท้าทีนี้เราต้องยกเท้าขึ้นสูงเหนือศีรษะและหัวใจนั่นเองค่ะก็คือการทำท่านี้กับกำแพงที่บ้านได้ง่ายๆเลยนะคะเริ่มจากการหันหน้าเข้ากำแพงนะคะแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆแล้วเอนตัวลงนอนแล้วขยับตัวเข้าไปให้ชิดมากขึ้นหลังจากนั้นดึงเข่าชิดอกนะคะแล้วยกขาสูงกระดกเท้าเอาไว้แล้วเอาส้นเท้าไปวางทิ้งไว้ก่อนใครตึงมากให้อยู่ที่ตรงนี้ก่อนนะคะวางมือที่ข้างลำตัวปล่อยเท้าคลายปลายเท้าสบายสบายแล้วค้างไว้เลยค่ะข้อที่ควรระวังนะคะเราอยากให้หลังแอ่นขึ้นมาแบบนี้ถ้ามีช่องว่างระหว่างหลังสอดนิ้วเข้าไปได้แบบนี้ไม่ถูกนะคะให้วางหลังทั้งหมดลงอ่ะเก็บคางปล่อยคอสบายสบายแล้ววางแล้วค้างไว้ค่ะทีนี้ถ้าเรารู้สึกสบายแล้วนะคะอยากจะยืดให้มากขึ้นเราสามารถค่อยๆขยับตัวเข้าไปชิดกำแพงมากขึ้นแบบนี้ให้ก้นเราชิดกับกำแพงนะคะแล้วเหยียดขาขึ้นไปให้ขาตึงนะคะแล้วค้างไว้ปล่อยเท้าให้สบายสบายแล้วหลับตาค้างไว้3นาทีค่ะตอนจะหลับนะคะค่อยๆดึงเข่าชิดอกขยับตัวออกแล้วพลิกตะแคงตัวออกทางด้านข้างแล้วขึ้นนั่งเพียงท่านี้นะคะท่าเดียวก็จะลดอาการบรรเทาการเส้นเลือดขอดปวดขาปวดหลังจากการทำงานหรือว่ายืนนานเดินนานนั่นเองค่ะด้วยรักและติดปีกคุณตู่แฟมิลี่ค่ะ